สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนั่นเองวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Honor Play นั่นเองหรือว่ามือถือเล่นเกมที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยเพราะราคานั้นค่อนข้างดีมากสุดราคาเท่าไหร่คุณต้องไปดูตอนท้ายเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Honor Play อย่างจริงจังและนี่คือมือถือที่เขาบอกว่าเป็น 4D Gaming หรือการเล่นเกมแบบ4มิติโอ้ my god มัน4มิติยังไงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเรื่องที่1รุ่นนี้เลือกใช้ CPU ระดับแฟลกชิปของหัวเว่ยเลยนั่นคือ Kirin 970ซึ่งเป็น CPU ระดับเรือธงซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆของมือถือของหัวเว่ยเช่น Mate 10 Pro หรือ P20 Pro พูดง่ายๆเลยมันคือ CPU ที่เร็วที่สุดของ Kirin ในตอนนี้นั่นเองซึ่งเจ้า Kirin 970เนี่ยจะมีตัวของ NPU เนี่ยในการที่จะเรียนรู้การทำงานและช่วยปรับแต่งให้เครื่องของเรานั้นเร็วที่สุดอยู่เสมอนั่นเองเรื่องที่2เรื่องนี้คือไฮไลท์เลยและคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้มากเลยเพราะรุ่นนี้เนี่ยเป็นGPU Mali G72 MP12 ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าพี่มันก็เหมือน970ตัวธรรมดานี่นาแต่ตัวนี้มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคุณผู้ชมเราเรียกว่า GPU Turbo Boost ซึ่งเขาอ้างว่าทำให้เล่นเกมเนี่ยแรงขึ้นกว่า 60% นี่มันเยอะมากนะคุณผู้ชมเกือบครึ่งนึงอะและเจ้าซอฟต์แวร์ Turbo Boost ตัวนี้เนี่ยเขามีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการอัปเดตให้กับ Honor อีกหลายๆรุ่นเลยโดยเฉพาะรุ่นที่เราเนี่ยอยู่ในตลาดประเทศไทยแล้วอย่าง Honor 10ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยขาย 139,000 แต่ว่าตัวนี้จะสามารถอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ Turbo Boost ได้นั่นหมายความว่าการเล่นเกมจะเร็วขึ้นอีกเกือบครึ่งนึงโอ้โหไม่ต้องเสียเงินเลยแค่อัปเดตซอฟต์แวร์เท่านั้น GPU ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นขนาดนี้ต้องรอดูแล้วล่ะว่าตัวจริงจะน่าสนใจขนาดไหนถ้าหนูได้อัปเดตใน Honor 10ที่อยู่ในมือแล้วก็จะลองเล่นให้พวกคุณได้ดูอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังไม่อัปก็ต้องอดใจรอนิดนึงก็แล้วกันเนาะตัวนี้น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเร็วกว่าการเล่นเกมปกติถึง 60% แต่เรื่องราคาเดี๋ยวมาฟังอีกทีนึงตกใจยิ่งกว่านี้ข้อที่3รุ่นนี้มาพร้อมกับ ROM 64GB และ RAM เนี่ยจะมี2รุ่นให้เราเลือกคือรุ่น RAM 4แล้วก็ RAM 6นั่นเองนะฮะข้อที่4รุ่นนี้แหละคือความเป็น 4D อันที่1เขาเรียกว่า 4D Haptic Feedbackนั่นเองเขาบอกว่าจะทำให้เครื่องเนี่ยสั่นเมื่อมีการปะทะกันในเกมเช่นเวลาเราถูกยิงหรือเวลาเราโดนนู่นโดนนี่เนี่ยมันก็จะสั่นกึก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 อย่างนี้เป็นตัวอนาล็อกสั่นๆอ่ะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นไปอีกในระหว่างที่เราเล่นเกมนั่นเองโอ้โหตัวนี้นี่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นใครใส่มาก่อนเลยสำหรับ 4D Haptic Feedback ตัวนี้นะสำหรับข้อที่5เรื่องนี้คือเรื่องของ 4D Gaming นั่นเอง 4D Gaming คืออะไร 4D Gaming คือ1เขาจะออกแบบการเล่นเสียงออกมาเป็นแบบ3มิติแบบเซอร์ราวรอบทิศทางแต่ไม่ควรอย่าเอา3มิติไปลงกับ 4D Gaming เพราะ 4D Gaming เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีพิเศษเลยที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นในการเล่นเกมเช่นฉากแสงสีต่างๆเนี่ยหรือรายละเอียดของเกมเนี่ยจะสวยขึ้นมากๆเลยอันนี้คือพูดแบบเข้าใจง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเข้าใจนะว่า 4D Gaming ใช้ในเรื่องของทั้งเสียงและการแสดงผลของภาพนั่นเองข้อที่6รุ่นนี้มาพร้อมกับจอ 6.3 นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน 19.5 ต่อ9นั่นเองซึ่งจอเขาจะมีติ่งนั่นเองใครไม่ชอบก็ไปปิดได้นะ Honor กับ Huawei เนี่ยสามารถปิดติ่งได้นะจ๊ะข้อที่7รุ่นนี้มาพร้อมกล้องหน้า16ล้านพิกเซลและแน่นอนมี AI Beauty และกล้องหลังเป็นแบบ 16+2 มี AIเหมือนกันใครอยากรู้ว่ากล้องของ Honor เนี่ย AI ช่วยประมวลผลยังไงบ้างไปดูรีวิว Honor 10ที่หนูทำไว้แล้วคุณก็จะเข้าใจว่า AI มันทำอะไรได้บ้างข้อที่8รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่อ Honor Play เนี่ยแบตเตอรี่สำหรับเกมเมอร์เลยนะคุณ 3,750 มิลลิแอมป์เรียกว่าใส่มันเนี่ยสมศักดิ์ศรีมือถือเล่นเกมอย่างแท้จริงและข้อที่9รุ่นนี้มาพร้อมกับ Android version ใหม่อย่าง Android version 8.1 นั่นเองและไอ้สุดก็มาถึงข้อที่10เอาซาวตื่นเต้นมานี่ฮะรออะไรกันอยู่รุ่นนี้นั้นต้องบอกว่าใช้ CPU แบบ flagship แบบนี้เลย Kirin 970และยังมี GPU Mali G7 ของ MP12 รวมถึงซอฟต์แวร์ GPU Turbo Boost ที่ทำให้เราเล่นเกมได้แรงขึ้นกว่า 60% มาพร้อมกับ ROM 64 RAM 4และ RAM 6รวมถึง 4D Gaming ต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดนั้นเปิดราคามาที่ 10,000 บาทนั่นเองเอาตบมือสิรออะไรกันอยู่โอ้ยสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าราคานี้เนี่ยตลาดแทบสะเทือนเลยเพราะตอนเปิด Honor 10มา 139,000 นี่เรียกว่าใจสั่นมากๆราคาไม่แพงเลยแล้วตอนนี้เราสามารถจะได้เห็น Kirin 970ในราคาประมาณ 10,000 บาทแล้วโอ้โหเรียกว่าเปิดราคามาในตัวนี้สั่นไปหมดเลยทีเดียวและยังไม่หมดนะคุณผู้ชมรุ่นนี้ยังมีรุ่นที่ชื่อว่า Special Cool Edition อีกด้วยซึ่งรุ่นนี้จะแพงกว่ารุ่นปกตินิดหน่อยเพราะมาพร้อมกับดีไซน์แบบพิเศษอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปเลยเป็นดีไซน์คล้ายๆกับลายแผงวงจรหรืออะไรสักอย่างนึงแต่รู้ว่าสวยงามมากๆมาดู
รียกว่าอะไรดีราคาเปิดตัวที่ 2,499 หยวนนั่นเองหรือประมาณ 12,500 บาทโดยที่ Honor Play น่าจะขายเดือนแรกเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมปี2561นี้นั่นเองดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้จบทักมาถามนะดูว่ามีขายไหมก็จะตอบว่าไม่มีนะไม่มีตอนนี้เพราะว่าเขายังไม่ขายที่จีนเลยและเราก็ต้องมารอลุ้นว่า Honor ประเทศไทยนั้นจะเอารุ่นนี้เข้ามาหรือไม่แต่รับรองเลยว่าถ้าเกิดว่าเอารุ่นนี้เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็บันเทิงกันทั้งตลาดเหมือนตอนที่ Honor 10เปิดตัวอย่างแน่นอนนั่นเองแต่วันนี้นัดดูต้องลาไปแล้วและนี่คือรายการรู้ก่อนซื้อนั่นเองซึ่งเป็นรายการที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นรายการที่ได้ความนิยมสูงมากๆเลยในตอนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆที่ชอบรายการของพวกเราสำหรับวันนี้นัดดูต้องลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากรายการ Step Geek สำหรับวันนี้นัดดูลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ